นับสนุนโดย iMobile ผมว่าอารมณ์ขันมันเป็นสารละลายที่ดีอยู่ในข้อเขียนมันก็ทำเรื่องงานง่ายมันอยู่ในชีวิตมันก็ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นพอเครียดมาถ้าคุณได้หัวเราะมันก็จะทำให้ชีวิตมันดีขึ้นทราบว่าคุณสรกลเปลี่ยนสายงานแล้วก็เปลี่ยนแผนกบ่อยๆมากเลยใช่ไหมครับมีทั้งสายเศรษฐกิจสายการตลาดการเมืองสายสำนักพิมพ์ด้วยใช่ไหมฮะการที่ได้ทำงานในหลากหลายสายเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียไงคือผมเนี่ยในมติชนเนี่ยผมย้ายงานมากที่สุดตึก9ชั้นนี่ผมอยู่มาประมาณ 4-5 ชั้นแล้ว ก็ผมทำงานมาประมาณ 7-8 ตำแหน่งก็อยู่ที่ประชาชาติอยู่ที่ศูนย์ข้อมูลอยู่ที่สำนักพิมพ์อยู่ที่มติชนรายวันมติชนสุดสัปดาห์โฆษณามันก็เคยอยู่แล้วก็ตอนนี้มาอยู่ทางด้านมติชนออนไลน์มติชนทีวีก็คือย้ายบ่อยแล้วผมเรียนรู้เสมออยู่ว่าขอเปิดใจให้กว้างกับที่ใหม่แล้วทดลองมันดูเนี่ยมันได้ความรู้ใหม่อยู่เสมอความรู้แต่ละจุดแต่ละจุดเราไม่รู้หรอกครับว่ามาใช้เมื่อไหร่แต่ผมว่ามาใช้ได้ตลอดเลยคือบางคนเนี่ยเขามีความคิดว่าคนที่ถูกย้ายงานหรือว่าเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณสรกลว่าไงฮะผมไม่เห็นด้วยเลย การเรียนรู้สิ่งใหม่เป็นสิ่งที่ดีมาก เวลาใครในบริษัทที่มีปัญหาว่าโดนโยกย้ายงานแล้วไม่อยากไป ผมบอกให้มาคุยกับผม เพราะผมถือว่ามีประสบการณ์โชคโชนมากที่สุด และผมได้ประสบการณ์เยอะมากนะครับวันนึงที่ผมไปทำฝ่ายโฆษณาผมได้เรียนรู้มากเลยว่าสิ่งที่เราผลิตพยายามทำไปเวลาโฆษณาเขาคิดคนละอย่างเราจะทำยังไงแต่บางอย่างนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าบางอย่างเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมไม่ถนัดอย่างเช่นผมไปทำงานฝ่ายโฆษณาเนี่ยผมสามารถเล่าสตอรี่ของโปรดักต์ตัวนั้นได้ดีมากแต่ผมปิดการขายไม่ได้ผมเขินๆในการจะปิดการขายแล้วผมจะชื่นชมเซลล์โฆษณาทุกคนที่ปิดการขายเก่งซึ่งผมสงสัยเป็นทักษะที่ผมไม่มีแล้วผมก็ชื่นชมเขาแต่บางอย่างที่ผมทำมันทำดีทำได้ก็โอเคแต่ผมสิ่งที่ทำงานที่สุดคือผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเยอะอยู่เสมอผมเชื่ออยู่เสมอว่ามีดเราเนี่ยมันจะคมได้เนี่ยมันต้องเจอกับสิ่งที่มันแตกต่างอยู่เรื่อยๆความลื่นเจอความลื่นไม่เคยที่จะคมความลื่นต้องเจอความฝืดความขรุขระมันถึงจะคมได้ฉะนั้นเวลาถ้าเราเรียนรู้สิ่งใหม่ที่เราไม่รู้มันคือการเรียนรู้ความขรุขระงานนักข่าวที่ทำแรกๆนะครับผมทราบมาว่าวิธีหาข่าวของนักข่าวแต่ละคนแต่ละค่ายเนี่ยก็น่าสนใจอยู่ใช่ไหมฮะมันจะมีอันนึงตอนที่ผมไปเป็นบก.มติชนรายวันตอนนั้นเจอนักการเมืองเยอะพอคุยนักการเมืองสักพักหนึ่งผมเริ่มรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำไมที่ชอบว่านักข่าวถามนำเราจะเจอคำนี้บ่อยที่นักข่าวถามนำแต่เพราะว่าถ้าไม่นำนักการเมืองจะนำไปออกทะเลได้เลยคำถามบางคำถามที่ประชาชนอยากรู้เขาจะออกกว้างฉะนั้นเราต้องคำถามตัดมุมคืออย่างเช่นว่าท่านมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรนี่คำถามกว้างคำถามกว้างกว้างกว้างเขาจะไปได้เลยครับแต่ถ้าคุณบอกว่าท่านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคือมีสองทางให้ท่านเลือกอันนี้คือวิธีการของนักข่าวการเมืองจะถามตัดมุมเหมือนเขาทรายไล่บีบเข้ามุมนั่นแหละแต่ถ้าข่าวธุรกิจเนี่ยคือนักธุรกิจเนี่ยเขาจะไม่ชอบนักข่าวที่ถามผมใช้คำว่าถามไม่ฉลาดแต่ถ้าเราถามได้คำถามที่คมพอสมควรเนี่ยเขาอยากคุยต่อหรือมีความรู้เรื่องอื่นที่เขาสามารถเอ้ยเขาได้เหมือนกันเนี่ยเขาชอบที่จะคุยด้วยครั้งหนึ่งที่ผมจำได้เลยผมเจอนักธุรกิจคนนี้เป็นนักธุรกิจใหญ่มากเป็นมหาเศรษฐีของประเทศนี้ผมอยากได้ข่าวเอ็กซ์ซูครับเขาไปทำเรื่องอะไรไม่รู้ผมจำไม่ได้ละแต่ผมว่าพยายามถามเขาก็บอกตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ผมก็ใช้ลีลาแบบผมก็คือว่าที่บอกผมรับรองผมไม่บอกใครว่าใครเป็นคนให้ข่าวเขาก็ถามผมว่าเก็บความลับได้ไหมผมตอบว่าได้เขาก็ตอบว่าผมก็เหมือนกันผมก็เหมือนกันโอ้โหแบบจำจนตายเลยแบบคำนี้เรียกว่าทันกันนะเขาไปไกลกว่าเราเขาไปไกลกว่าเราเลยเขาขุดหลุมให้เราตกไปอะไรเงี้ยคอลัมน์ Fast Food ธุรกิจเนี่ยคุณสรกลจะเขียนถึงนักธุรกิจแล้วก็บุคคลที่ประสบความสำเร็จในแวดวงต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจนะฮะจากประสบการณ์คุณสรกลเนี่ยเท่าที่ได้พูดคุยกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จมากมายหลายคนเนี่ยฮะคนเหล่านั้นมีจุดร่วมที่เหมือนกันไหมฮะผมว่ามีอยู่ข้อนึงคือเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยคือถ้าอยู่กับอะไรปั๊บเนี่ยถ้าเขาจะเอาจริงๆแล้วกับอันนี้เนี่ยเขากัดไม่ปล่อยคนเราอ่ะมีคนที่เก่งเยอะนะครับครีเอทีฟเยอะๆพอทำไปถึง1 2 3 4 5เจอความลำบากแล้วก็โยนมันทิ้งแล้วก็เดินถอยหลังแต่นักธุรกิจส่วนใหญ่ทุกคนที่ผมเจอเนี่ยพอถึง5แล้วไป6ไป7ไป8ไป8ไป9 บางอย่างต้องถึง9ถึงสำเร็จบางอย่างถึง10บางอย่างถึง15บางอย่างอาจถึง100ฉะนั้นเขากัดไม่ปล่อยผมว่าตรงนี้คือสิ่งสำคัญมากของนักธุรกิจผ
วันนี้สนุกมากเลยครับได้ฟังมุมมองความคิดอะไรต่างๆมากมายจากคุณสารกรขอบคุณมากครับขอบคุณครับฝันใกล้ๆไปช้าๆคือผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่มีความฝันที่ยาวไกลคือคนเวลามองถึงชั้น9ผมจะมองแค่ชั้น1เพราะผมเชื่อมั่นในเรื่องของความสุขในชีวิตมากซอยความฝันให้มันอยู่ใกล้ๆเราแล้วเดินมันไปช้าๆไม่ต้องเร็วนักแต่ขอให้มีความสุขเราในวันค่ะ อารมณ์ดีกับชีวิตมองโลกง่ายๆสบายดีฝันใกล้ๆไปช้าๆชีวิตไม่ยากถ้าตั้งโจทย์ง่ายเหล่านี้เป็นตัวอย่างชื่อหนังสือของหนุ่มเมืองจันทร์หรือคุณสรกลอดุลยานนท์ซึ่งผมว่าไม่มากก็น้อยคงสะท้อนตัวตนและความคิดของเขาได้และมันจะดีมากเลยถ้าบทสัมภาษณ์ใน The Idol คนบันดาลใจวันนี้สามารถทำให้คุณผู้ชมได้ค้นพบว่าความสุขณจุดที่ยืนอยู่ของคุณผู้ชมอยู่ตรงไหนจำได้ว่าไปเล่นคอนเสิร์ตมีผู้หญิงตะโกนพี่เล้งพี่เล้งไม่วันกลับมาปรากฏว่าในขณะที่เล่นไปเขาเริ่มนิ่งลงนิ่งลงนิ่งลงจนหันไปดูทีคือเขาปล่อยโฮสุดๆอ่ะผมร้องต่อยไม่ได้แล้ว